ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวอะไรต่างๆก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของอาชีพนะคะก็ต้องบอกด้วยทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจการลงทุนหรือว่าการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามวันนี้อาจจะไม่ง่ายนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าหยุดที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของงานประจำนะหรือว่าธุรกิจเองก็ตามเนี่ยเมื่อทำแล้วก็ให้วางแผนต่อคิดต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าเยอะอย่าเลือกเยอะแล้วก็อย่าเรื่องเยอะด้วยนะวันนี้ในเรื่องของคนที่อยากจะมีคู่เองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานระวังว่าจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าอาจจะผิดกฎระเบียบข้อบังคับนะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าคิดแต่เรื่องของผลประโยชน์ระวังจะไม่มีคนคบหาด้วยหรือว่าคนที่จะมาลงทุนด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานไม่มีโชคเอาซะเลยนะใครที่ทำงานแล้วต้องมีการแข่งขันนะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสักนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่นะคะโอกาสมาแล้วก็ดูให้ดีเลือกให้ดีเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนว่าวันนี้อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองจะไปขอความช่วยเหลือใครก็ลำบากทีเดียวนะคะส่วนหัวใจวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยังสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ทำมาช่วงก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นตัวกลางเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้อึดอัดรู้สึกว่าวันนี้หลายๆอย่างขยับตัวลำบากนะคะก็ต้องทำใจละค่ะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าไปฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่รู้จักกันมากพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะหรือว่าคอนดิชั่นต่างๆส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะคะวันนี้มีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้จะมีเรื่องที่ต้องยากลำบากในการตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้องานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือแม้กระทั่งคนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะวันนี้ช่างใจให้ดีส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเดิมๆ ดีอยู่แล้วค่ะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานลุยให้เต็มที่นะคะใครมีฝีไม้ลายมืออะไรงัดขึ้นมาโชว์ค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้วางตัวดีๆนะใครที่ชอบแบบเด็กกว่าหรือว่าคนอ่อนกว่าก็มีเกณฑ์ว่าพวกเขาจะมาสนใจเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะวันนี้อีกหนึ่งราศีว่ามีโอกาสดีๆมีโอกาสได้งานเสริมนะคะจากการวิ่งเต้นหรือเป็นตัวกลางในหน้าเองก็ตามส่วนหัวใจวันนี้มีเกณฑ์รื้อฟื้นความสัมพันธ์สำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเลิกลากันวันนี้ลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องหลักทรัพย์เงินทองออกแรงมากหน่อยวันนี้มีเกณฑ์การหมุนเงินแต่ว่าก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้อยู่กับความเป็นจริงทำในสิ่งที่สามารถทำได้นะคะแต่หัวใจวันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าคิดไม่ตกนะก็สามารถเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาได้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะ
ี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่สิ่งสำคัญเลยนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดต้องครบถ้วนค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2520นะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์จะเปิดร้านสักคิ้วในบ้านแต่อยู่ในซอยจะมีลูกค้าหรือเปล่าแล้วก็โชคลาภมีไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะไอ้คำว่าเวลาผมพยากรณ์ว่าควรอยู่รับตาหน่อยในตลาดในตรอกซอกซอยในโรงเรียนในใต้คอนโดพวกนี้อันนี้คือทางโหนแต่ในทางวิทยาศาสตร์คุณก็ต้องดูว่าทำเลเหล่านั้นเนี่ยมันมีคนพลุกพล่านไหมนะมันต้องดูคู่กันถ้าพลุกพล่านและเข้าเงื่อนไขที่ว่าก็ผ่านแต่ลองดูของคุณก่อนนะสุขมนตรีนะพระเกศเกาะก็ยิ่งถ้าทำสักคิ้วนะก็ขอแบบยึดพวกเทรนด์ต่างชาติได้นะจะยิ่งสมรูปนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่แต่ประเด็นสำคัญทางวิทยาศาสตร์คือในซอยเนี่ยคุณมีคนไหมเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ฝากระวังอุบัติเหตุจากของมีคมนะของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัลวัฒน์นะคะ25กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 02:41 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์นะครับคุณเป็นคนวันอังคารวันนี้หลายท่านส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนขอบคุณมากนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยพฤหัสเล็งดวงชะตาก็ต้องถือว่าดีซึ่งในแง่ทักษะก็เป็นสีด้วยนะสีเล็งดวงนี่แหมแจ่มอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จหรือแม้กระทั่งเงินทองค้าขายประเภทขนมไข่หงกล้วยฉาบอยู่ความจริงกุ้งกล้วยฉาบเนี่ยชัดเจนว่าเป็นอาหารแปรรูปนะแต่บังเอิญของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าความต้องการที่ว่าจะต้องทำให้มันแปรรูปหรือเป็นอาหารปกติและถ้าถามว่าในดวงเนี่ยเด่นหรือไม่จริงๆแล้วผมใช้คำว่าไม่ค่อยเห็นเงินนะกับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะทำนานแค่ไหนก็ตามอาชีพที่เด่นกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะๆหน่อยนะอันเนี้ยเข้าท่านะครับฝากไว้พิจารณาส่วนในส่วนของความรักคู่ครองปัตตานิโยงมรณะ1เลยเลข3แล้วค่อยว่ากันและ2คู่เข้าเงื่อนไขนะ4ข้อสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิอยู่กันอย่างมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทนานะคะเลขทะเบียนรถ4221จันโฉมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตร21กำลังพระศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีทั้งคู่หน้าคู่หลัง80ค่ะอันนี้ให้ระวังสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยใช้ทองคำเปลวแท้ปิดทั้งคู่เลยครับส่วนทะเบียนบ้านเลขบ้านนะทับ71ค่ะเสาทำลายอาทิตย์กับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในส่วนของงานอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณจิรัตน์นะคะ3พฤศจิกายน2530ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม4นาทีลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภเนี่ยด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยทั้งศุกร์ทั้งเสาร์เล็งดวงชะตานะมฤตยูด้วยอยู่เรือนคู่หมดเลยเป็นบาปประคอใหญ่และปีจรเนี่ยเสาร์ก็เล็งดวงฉะนั้นถ้าถามเนื้อคู่อย่าพึ่งนะจริงๆแล้วให้มันเซฟๆในอีกปีเสร็จๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับของคุณเน้นเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กเด็กตามสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมย์นะคะ5สิงหาคม2536ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม53นาทีวันบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ขอบคุณนะที่พยายามบอกข้อมูลเพิ่มความจริงคุณเกิดกลางคืนพฤหัสนั่นแหละนะจ๊ะมาถามเรื่องของการเรียนค่ะเรียนเอกอังกฤษธุรกิจดีหรือเปล่าความรักที่คบอยู่ดีไหมคะเอกอังกฤษธุรกิจความจริงก็กว้างนะแต่ว่าในดวงนี้
ก็ถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีแบงค์ไฟแนนซ์ก็ได้แต่ถ้าจะให้มันตรงจากฟิลที่เรียนทำด้านภาษาโดยตรงผมไม่เอานะก็คือพยายามผ่านตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินรวมถึงอนาคตจะพัฒนาตัวเองเป็นครูอาจารย์มี2กลุ่มให้เลือกอุดมศึกษาเลยหรือไม่ก็เด็กเล็กความรักที่คบหาอยู่ใช่หรือไม่ช่วงนี้ปัตตนิกาลีผ่านได้ค่อยว่ากันเป็นกำลังใจให้มันทำทางกับคนชรานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรุตานะคะ9มกราคม2517ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:32 นาทีพุธกลางวันค้าขายอะไรดีค่ะหนี้สินที่มีอยู่จะเบาบางลงเมื่อไหร่แล้วก็การเงินเป็นอย่างไรตอนนี้เหนื่อยแล้วนะครับปีหน้าเหนื่อยกว่านี้อีกคุณสรุดานะฮะเพราะเกณฑ์มันมีโอกาสจะเกิดปัญหาพวกภาระหนี้สินเพิ่มเติมนั่นแหละนะของคุณหลังวันเกิดมกราที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับให้ลองดูนะเน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้จะเป็นในที่สาธารณะหรือจะเป็นในวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นนะครับอาชีพที่เด่นสักครู่นะครับดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะสนับสนุนให้เรียนโหราศาสตร์คุณจะคิดแล้วก็รู้จักที่จะพลิกแปลงอะไรได้ดีและอีกกลุ่มนึงตอบโจทย์ในเรื่องของการเลี้ยงชีพไม่ได้หมายถึงว่าถูกหรือดีนะฮะก็พวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งโรจน์นะคะ20ตุลาคม2527ค่ะเวลาเกิด 4:37 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์สุขภาพเป็นอย่างไรอาชีพที่เหมาะสมด้วยค่ะ20ตุลา27ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ผมขออนุญาตไม่ตีความเองว่าคุณปรับวันมาให้รบกวนส่งข้อมูลวันสากลเข้ามานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดาพรค่ะ29มีนาคม2501เวลาเกิด 9:00 นตรงวันเสาร์นะคะการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไร9โมงเช้านะปฏิทินตรงกับวันเสาร์เงินกับโชคเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วอีกนะแต่ปีนี้มันมีโอกาสด้านดีคือการทำธุรกรรมทางการเงินติดต่อขอหยิบขอยืมนะก็เน้นในระบบเป็นหลักแหละหรือว่าเข้าหาคนใกล้ตัวและปีนี้อังคารเป็นสีพันธุเป็นอายุมีลุ้นนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีลุ้นในเรื่องของยวดยานพาหนะถ้าคุณต้องการจะขยับขยาย SMS ต่อมาค่ะคุณนครนะคะ2มีนาคม2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการงานตอนนี้ทำงานรถไฟค่ะเป็นช่างคู่ครองกับคนรอบข้างเป็นอย่างไรหินะมรณะคุณต้องเป็นช่างดาวอังคารนะที่ผมพูดถึงและแน่นอนช่างหนีไม่พ้นก็ลักษณะงานซ่อมเป็นหลักฉะนั้นถ้าหน้างานมีระหว่างการออกแบบการติดตั้งกับงานซ่อมให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักนะแต่ความจริงมอดิฟายมันก็มีการปรับแก้ได้แหละก็ถือว่าสมรูปนะครับส่วนคนรอบข้างเป็นอย่างไรแต่ปีนี้อลีเป็นกาลีก็พูดง่ายอย่าสร้างศัตรูมีและเสียเปรียบและให้ระวังมีกับเบอร์ที่เล็กกว่านะอาจจะเป็นลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาพวกนี้ไม่เอามันจะส่งผลถึงในเรื่องของงานนะครับก็หลีกเลี่ยงแล้วก็การทำบุญเสริมปีจอนี้นะให้คุณซื้อแก้วนะแก้วน้ำถ้าสะดวกให้เป็นลักษณะโปร่งใสสัก15ลูกก็ได้ถวายวัดSMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ623เมื่อสักครู่คมในฝักนะดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์และหมายถึงเงินสดด้วยใช้ได้คุณมณีรัตน์นะคะ24กุมภาพันธ์2541เวลาเกิด 6:39 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเพชรบูรณ์วันอังคารนะถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าที่มีปัญหามานานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินนะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ความรักคู่ครองก็ด้วยปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะอิทธิพลของพระพฤหัสที่เข้ามาเล็งดวงชะตาในช่วงเวลานี้อย่างน้อยก็อยู่จนถึงช่วงครึ่งปีหน้านะครับและโดยพื้นดวงของคุณนั้นโดยองค์รวมนะครับว่าโดยรวมที่คุณถามเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีกุมเป็นราศีคนคุณได้องค์เกณฑ์ครับเป็นนรเกณฑ์คือดาวอาทิตย์กุมลัคนาฉะนั้นชีวิตในภาพรวมช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายประสบความสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเลขบ้านทับ7ค่ะดาวเสาร์เนี่ยนะโทษทุกเสาร์ความระทมทุกภาระก็ได้
ความเหนื่อยยากถ้าสุขภาพก็เน้นลำไส้ไขข้อทางเดินหายใจการทำงานของพวกระบบประสาทความคิดวิตกกังวลอันนี้ใช้ทองคำแปลวแท้ปิดที่เลข7ส่วนรถยนต์1203กำลังพระราหูครับการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแม้จะเป็นคู่ครัวเรือนก็ตามแปะทั้งคู่คู่หลังระวังความพลิกผันอุบัติเหตุแม้จะคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีก็ตามแปะที่มฤตยูภัยอาเพศเลข0ครับมอเตอร์ไซค์203เหมือนกันเลยฮะจ้ะมาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสมกฎครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้า8สิงหาคม2521 8สิงหาคม2521กี่โมงคะไม่แน่ใจเวลาเกิดครับจะรู้ว่าเกิดเป็นวันอังคารแล้วก็ช่วงที่เกิดเป็นพระที่ทรงกฎหรือว่าพระจันทร์ทรงกฎเนี่ยครับพยานอ๋อไม่อาทิตย์ทรงกฎก็จันทร์ทรงกฎอย่างนี้แหละฮะครับถูกใช่ครับก็ไม่กลางวันก็ช่วงกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้มีปัญหา2เรื่องนี้หรือไม่ก็คือ1ปัญหาเรื่องงานกับปัญหาเรื่องเงินมีบ้างมั้ยครับครับใช่ครับมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างแล้วหรือยังฮะตั้งแต่หลังสิงหาเป็นต้นมาอุบัติเหตุน่าจะเป็นกับตัวของลูกชายแต่ประมาณ4ปีที่แล้วไม่เกี่ยวครับแต่เอาเป็นว่าปีนี้ให้ระวังนะตั้งแต่สิงหาที่ผ่านมาจนถึงสิงหาหน้าตัวคุณนะต้องระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุแล้วก็อีกประเด็นที่อยากอันนี้ผมพยายามจะสอบดวงนะเพราะเวลาเกิดคุณไม่ชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งถ้าคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้ก็ต้องประคับประคองให้ดีนะอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันง่ายกว่าที่เคยนะแต่ตอนนี้งานเหมือนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับทำอะไรอยู่ฮะก็เป็นอาชีพอิสระครับรับจ้างทั่วไปเช่นคำว่ารับจ้างทั่วไปคืออะไรฮะคือทำงานก่อสร้างบ้างทำผักบ้างอะไรบ้างคือเขาจ้างตรงไหนก็คือไปหมดแล้วครับคืออาชีพไม่แน่นอนอย่างนี้นะก็ฝากไว้นะครับถ้าสามารถพัฒนาตัวเองได้นะก็คือถ้าถามว่างานรับจ้างทั่วไปเนี่ยของคุณแน่นอนฮะในดวงเนี่ยมันบอกว่ามีการจรมีการเดินทางมีความเหนื่อยยากและมีโอกาสจะต้องทำต่างถิ่นฐานแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีอันนี้อันที่หนึ่งแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดแล้วมันจะยั่งยืนกว่าถ้าวันหนึ่งถ้าคุณทำเมื่อกี้บอกอะไรแอบได้ยินมีคำว่าเกษตรใช่ไหมฮะครับใช่ถ้าคุณทำพวกสวนสมุนไพรได้อันนี้ดีนะอันนี้คือเป็นการบ้านอาจจะเป็นเป้าหมายในอนาคตก็ได้หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปเรียนนวดแผนไทยนะทำสวนสมุนไพรขายยาขายวิตามินอะไรพวกนี้อันนี้เด่นครับผมหรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์จริงๆนะพวกนี้ความรู้เราผมเรียนมาไม่จบไม่สูงนะครับอาจารย์จบแค่ป.6ก็คือเลิกเรียนเลยไม่เกี่ยวนะจริงๆผมพูดอย่างนี้โหราศาสตร์เนี่ยหลายท่านที่สำเร็จหรือว่ามีความรู้เป็นหมอดูอาชีพพูดง่ายๆหลายคนไม่ได้จบปริญญาตรีเลยนะครับไม่เกี่ยวนะถ้าคุณมีใจรักมีใจชอบผมยืนยันว่าทำได้ก็ฝากไว้สองแง่มุมแล้วกันนะโหราศาสตร์กับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถ้างั้นไปเรียนนวดแผนไทยก็ได้คุณทำได้เลยแหละครับจ้ะแล้วขออีกอย่างครับอาจารย์ไอ้พวกทะเบียนรถที่ว่าส่งไปไม่มีปัญหาไหมครับทะเบียนรถเลขอะไรคะขอไข่จอจาน1135 1135ถือว่าเป็นเลขมงคลนะก็เป็นคู่สมพลเป็นราชาโชคไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับครับแล้วพวกเบอร์โทรศัพท์ล่ะครับคู่หลังอะไรจ๊ะ58ครับ7 58ไอ้นี่ให้ระวังปัญหาเรื่องหนี้สินถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกลวงก็ได้นะเห็นผิดเป็นชอบตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ทั้งนั้นขยับเป็น56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีกว่าเปลี่ยนเป็น56ใช่มั้ยครับใช่ครับพอดีแล้วช่วงนี้ก็บ้านเตนอ่ะเค้าก็จะขายที่นาอยู่คราวนี้ก็อยากสอบถามอาจารย์ว่าในกินมันจะขายได้ง่ายไหมครับอาจารย์ใครเป็นเจ้าของที่แฟนครับแฟนวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดเท่าไหร่ค่ะฮัลโหลครับจ้าวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดของแฟนค่ะนางเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยมาคุยเลยเมษาครับสิบเมษาขออนุญาตครับขออนุญาตค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปีเกิดอะไรคะเกิดวันที่10เดือนเมษาพ.ศ. 2519ค่ะจ้ะกี่โมงคะ
ไม่รู้เหมือนกันวันอะไรเอ่ยทราบไหมทราบวันจันทร์ค่ะวันจันทร์สิบเมษาค่ะหนึ่งเก้านะค่ะอุ้ยตรงกับวันเสาร์เลยเนี่ยนะฉะนั้นลองเช็คข้อมูลดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันต่างกันตั้งหลายวันไงนะต่างกันหลายวันก็คำพยากรณ์ที่ได้รับไปมันก็คงจะคลาดเคลื่อนนั่นแหละคือผมเชื่อว่าวันเนี่ยคงจำถูกแต่วันที่อาจจะผิดนะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็เดี๋ยวส่งเข้ามาถามแต่ฝากของแฟนเนี่ยให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือไปบริจาคเลือดให้เขาระวังอุบัติเหตุหน่อยค่ะนะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคะคุณชาย14มิถุนายน2505เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีชีวิตมีแต่ปัญหาค่ะแล้วก็ปีนี้มีโอกาสหมดหนี้หรือเปล่าตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่ไหมคนเราเกิดมาในแต่ละช่วงอายุช่วงวัยเนี่ยจะมีพระเคราะห์หรือว่าเทวดาเข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุแตกต่างกันของคุณเนี่ยช่วงนี้อาทิตย์เสวยอังคารแทรกดาวอะไรเข้าเสวยแล้วมีดาวคู่ศัตรูเข้าแทรกเนี่ยเขาใช้คำว่าภาษาโหรเขาใช้ว่าชีวิตมีโอกาสถึงจุดอับก็คือไม่ดีพูดง่ายๆมันเป็นทรงนั้นฉะนั้นอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าในกรอบจากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนต้นปีหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะส่วนหนึ่งจะเบาลงอังคารที่แทรกเนี่ยจะย้ายออกแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือจนถึงย่าง58นั้นเป็นช่วงเวลาที่พระที่เสวยควรจะไปเช่าบูชานะพระอาทิตย์นี่ก็คือพระปางถวายเนตรนะถ้าสะดวกก็หลวงพ่อเนตรวัดไผ่ชยนพลเสมราชวรมหาวิหารนะที่สมุทรปราการแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เช่าพระปางถวายเนตรจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลูกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบอวิชสุนุตสานุติอันนี้สำคัญนะอันนี้อยากให้ทำแล้วก็ปีจรเนี้ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถค่ะ5054ค่ะ50มีหลักฐานความมั่นคงมีความคิดสร้างสรรค์54เก่งทั้งทางโลกทางธรรมดีเบอร์โทรศัพท์69ก็เสน่ห์และความสำเร็จผ่าน SMS ต่อมาค่ะคุณนกค่ะ5มกราคม2522นะคะเวลาเกิด5ทุ่มกว่าวันศุกร์งานเงินสุขภาพปัจจุบันเป็นเซลล์อยู่ค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเซลล์ก็ผมใช้คำนี้ถ้าวันหนึ่งโตขึ้นเราคงมีลูกทีมเนาะนะลักษณะที่ว่าคุณทำเป็นทีมแล้วก็เป็นลักษณะเป็นคอนซัลท์อยู่เบื้องหลังอันนี้จะสมรูปเหมือนก็เป็นเป้ารวมก็ได้นะเวลาวัด KPI หรือดู performance ก็อาจจะดูรายบุคคลแต่ว่าด้วยตัวของคุณนั้นถ้าเป็นลักษณะเป้าทีมเป้ารวมเนี่ยเด่นสำหรับวิชาชีพเซลล์ครับแล้วก็เลขบ้านทับ82ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินอันนี้ให้ใช้ ระวังการถูกแย่งรักนะหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สุดก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ส่วนทะเบียนรถค่ะ6305 63สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรแต่05กันเหนียวฮะระวังความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณหนุนนะคะ7กรกฎาคม2544เวลาเกิด 9:07 นวันเสาร์นะการเรียนอะไรดีครอบครัวแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะพระฤหัสมหาจักรพรรดิสวยนะครับก็ถวายนะแพทย์เภสัชกรทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถ้ากฎหมายก็เน้นนิติกรผู้พิพากษานะครับ อีกกลุ่มหนึ่งถ้าไอทีคอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมสุดท้ายนะครับสถาปัตย์ก็ได้นะสถาปัตย์สวนเกษตรถ้าวิศวะก็เน้นพวกงานก่อสร้างก็คือซีวิลนะครับพวกเหมืองแร่พวกปิโตรเลียมเนี่ยพวกเนี้ยพวกน้ำมันพวกเนี้ยได้หรือแม้กระทั่งสัตวแพทย์สัตวบาลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแหม่มค่ะ10มกราคม2518นะคะเวลาเกิด 7:40 นาทีวันศุกร์ค่ะถามความรักถามการงานโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยค่ะความรักถ้ามีคู่ครองอะนะต้องประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะในช่วงย่าง42ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ให้ระวังคำพูด
ให้ระวังคำพูดนะครับแล้วก็ให้ระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเน้นฝั่งเรานะครับและอีกประเด็นที่อยากจะฝากให้ระวังก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุก็ไปทำให้เสียเลือดอย่างสมเหตุและผลและมีประโยชน์บริจาคโลหิตก็ได้ครับทำฟันขูดเห็นปูนก็ดีอันนี้ทำหลังวันเกิดเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากัน SMS ต่อมาค่ะคุณทิติวัฒน์นะคะ27ตุลาคม2517ค่ะเวลาเกิดประมาณ 11:00 น.ถึงเที่ยงวันอาทิตย์ความรักจะดีขึ้นหรือเปล่าจะมีคู่ไหมด้วยพื้นดวงของคุณนั้นนะพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูนะฉะนั้นก็ดวงนี้ไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่หรอกในเรื่องของความรักถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนก็โอเคนะครับเพราะว่าหลังวันเกิดเนี่ยย่าง42ที่กำลังจะมาถึงในปัตตานีก็เป็นกาลีระวังคนหนีร้อนมาเพิ่งเย็นระวังคนที่เพิ่งเลิกลาแต่ยังไม่ขาดยังไม่จบมีพันธะผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นดวงนี้อยู่คนเดียวได้อยู่เถอะครับเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์นะคะ65กับ68ค่ะฉะนั้นขออนุญาตถ้ากลับว่าความรักจะดีขึ้นไหม หลังวันเกิดนี่ก็ต้องระวังที่สุดแล้วก็หลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษา65ดีกว่าเป็นคู่ศัพท์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะ คุณแมวนะคะ12กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด10โมงกว่าพุธกลางวันดวงจะดีขึ้นหรือเปล่าคะของคุณแมวตอนนี้เข้าย่าง43นะเพิ่งเข้างานเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยเหมือนกับก็มีคนซัพพอร์ตนะมีคนซัพพอร์ตนะครับ2ในแง่ของเงินทองก็เหมือนกันปีจอนี้นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็น่าจะหาเงินได้ดีขึ้นเพราะปีที่แล้วดาวการเงินมันเป็นกาลีนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะปีนี้เน้นคนชรายึดที่เลข10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันนะคะและช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันส่งมาที่4221606พร้อมกับเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ